มันไม่ได้ดั่งใจเราเราก็รู้สึกว่าช้าแต่ถ้าเราต้องการความเร็วเราต้องการความเร็วแน่นอนที่สุดคำว่าทั้งว่าดูทำไมมันช้าแต่เราต้องการความช้าต้องการช้าหน่อยถ่วงเวลาบ้างเล็กน้อยแต่รู้สึกว่ามันเร็วเหมือนกับความรู้สึกของคนรอคนรอกับคนมาตั้งใจมาเต็มที่ไอ้คนรอของมันก็นานไม่ว่างานอะไรทั้งนั้นนะงานโน่นงานนี่ทั่วๆไปก็เหมือนกันมองแล้วมองอีกบางทีทุกวันนี้มันทันสมัยเนาะหลวงปู่ว่าโทรตามหน่อยดิอาจารย์โทรตามหน่อยโทรตามหน่อยดิทำไมติดขัดอะไรอยู่ทำไมป่านนี้ยังไม่มาเลยยังมาไม่ถึงเลยนะมันก็ชีวิตของคนเราบางคนเวลาเราประสบภัยขึ้นมาประสบภัยพิบัติก็ดีภัยอะไรก็ดีทั่วๆไปเนาะเราก็มีความตกใจประวัตินะครับตกใจเนาะตกใจคนที่ไม่เคยประสบมีประสบการณ์ยิ่งหนักเลยใช่ไหมยิ่งหนักตรงไหนรู้ไหมทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกแม้แต่พูดแม้แต่การกระทำไม่ได้สิ่งใดอย่างแม้แต่วิธีคิดก็ป่วนไปหมดเลยมันป่วนไปหมดหลวงพ่อพอเข้าใจว่ามันเครื่องใช้มันใช้มาแล้วมันรวนมันไม่ไปตามปกติของมันมันผิดปกตินั่นเองขณะที่มันปกติเราไม่ได้ฝึกจิตไว้ตั้งแต่ต้นนะเราไม่ได้ฝึกจิตไว้แต่ต้นช้าบ้างเร็วบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการมีงานอยู่ข้างหน้าที่จำเป็นต้องไปจนกระทั่งเสียงานมันก็อีกอย่างจนกระทั่งเสียงานโอ้งานเสียแน่ๆเลยมันก็เป็นเขาเรียกว่าคนของสังคมนะคนของสังคมจะเป็นนักร้องนักแสดงนักอะไรน้องพ่อยังจำได้ว่าทะเลาะบ่อแว้งกับท่านผู้ชมทะเลาะบ่อแว้งกับเจ้าภาพก็เยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรพอไม่ยืดหยุ่นก็หักไม่ยืดหยุ่นก็หักกันเขาถึงได้บอกว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้ดั่งใจนะเราก็ดีใจนะได้ดั่งใจถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันไม่ได้ดั่งใจเหมือนกับคนที่หลวงพ่อบอกคนรอกับคนรีบมาแต่ถ้าถึงขนาดไม่เอาใจใส่เลยทำให้คนเสียเวลาก็นี่ลำบากนะแต่เมื่อก่อนเขาบอกคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายชีวิตก็เหมือนกันยิ่งเป็นชีวิตนักแสดงต้องเอาใจท่านผู้ชมช้าเมื่อก่อนก็เหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยเมื่อไหร่จะใช้สักทีนะเมื่อไหร่หัวหน้าจะออกมาสักทีเป็นอย่างนี้อ่ะวันนี้วันเวลาเนาะวันเวลามันมุนเปลี่ยนเปลี่ยนไปที่สุดของมันปัจจุบันนี่แหละจนเปลี่ยนพศใหม่แล้วเป็นวันที่3นะอย่างที่หลวงพ่อบอกนะวันเวลามันก็ไม่รู้อ่ะเราเปลี่ยนพศให้เขาคนเราต่างหากมันก็มีชื่อเนาะมีชื่อให้บอกคนนี้ก็คนคนนี้ก็คนต้องมีชื่อเรียกต้องมีชื่อเรียกต้องมีชื่อเรียกแทนถ้าไม่มีเรียกชื่อเรียกแทนก็ยุ่งเลยยุ่งเลยไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครเป็นพี่ไม่รู้ใครเป็นน้องไม่รู้ใครเป็นพ่อไม่รู้ใครเป็นแม่โอ้โหไม่ใช่เลยก็ต้องบอกคนนี้เป็นพ่อเนาะคนนี้เป็นพ่อของพ่อเป็นพี่ของพ่อคนนี้เป็นพี่เราคนนี้เป็นน้องเราแต่ถ้าคนเลอะเทอะนะเอาอย่างนี้นะคนเลอะเทอะไม่รู้พี่ใครน้องใครไม่รู้อะลักษณะอย่างนี้
าเรียกว่าล่วงล้ำข้ามกายก้าวไก่กันไปหมดเหมือนการทำงานถ้ามันก้าวไก่ในหน้าที่ก็ยุ่งเหมือนกันมีแต่ออกความเห็นมีแต่คิดไม่ได้ลงมือทำเป็นต้นไม่เป็นแบบอย่างของคนอื่นทำไม่เป็นดันแต่พูดทำไม่เป็นดันแต่พูดหลวงพ่อเคยคิดเหมือนกันถ้าหลวงพ่อทำใจไม่เป็นหลวงพ่อมานั่งสอนเรื่องทำใจเรื่องปฏิบัติธรรมมันก็คงยุ่งเหมือนกันนะจริงๆนะสังเกตดูนะถ้าสมมติว่าเราเป็นช่างซ่อมเราก็บอกกันเป็นช่างซ่อมเรียนจบช่างมาด้านซ่อมไม่เปลี่ยนซะในลักษณะหยิบอะไรก็ไม่ถูกทำอะไรก็ไม่ถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วว่าทั้งว่านี่แหละธรรมะมันก็ใช้แต่ต้องดูนะต้องกาลเทศะดูการดูเวลาทำให้ช้าเสียจนเสียงานอื่นจนเสียงานอื่นเหมือนกับคนเมื่อก่อนคนที่เป็นให้ความสุขคนอื่นโดยเสียงร้องเสียงอะไรด้วยการแสดงถ้ามันช้าอยู่ตรงนี้นะข้างหน้าก็ช้าช้าไปช้ามาโอ้งานที่สามไม่ได้ไปเลยเป็นต้นงานที่สามไม่ถึงเลยเพราะเราบริหารตัวเองไม่เป็นการเวลานะไม่ใช่การเวลามาบริหารเรานะเราต้องบริหารตัวเองถ้าสมมติว่าเราว่าจะมาตีสามนี้เป็นต้นมันเวลามันรอเราไม่เราบริหารตัวเองอย่าไปโมบริหารเวลานะถ้าไปบริหารเวลาแล้วเสร็จเวลาไว้ดูไงเวลาไว้อ๋อตอนนี้มันเท่านี้แล้วนี่อะไรสักนะเดี๋ยวไปข้างหน้าไม่ทันนะอะไรลักษณะอย่างนี้ต้องพ่อว่ามันต้องเข้ากับธรรมะถ้าพูดถึงธรรมมันต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะก็แย่เลยถ้าเกิดมันไม่ทันจริงๆมันเสียเวลาเพราะอะไรเราก็โทรบอกเขาจุดหมายปลายทางที่เราจะไปอย่างยกตัวอย่างเขามาเล่นกันโอ้โหรถติดเลยรถติดทั้งปีรถติดทั้งปีน้องพ่อยังได้ยินเรื่องคำๆรถติดทั้งปีตามท้อยแล้วท้องไรท้องนารถก็ติดมันติดหล่มหรือเปล่าไม่รู้ท่านในกรุงเทพบอกโอ้ในเมืองหลวงทั่วไปในเมืองใหญ่ๆบอกรถติดมันรถติดถ้าไปติดความขี้เกียจก็ยุ่งเงินนะติดความขี้เกียจไม่เอาไหนเลยตื่นไม่ทันมันลักษณะอย่างนี้ตื่นไม่ทันตื่นทันแล้วก็ช้าเชื่ออยู่นั่นแหละเชื่ออยู่นั่นถ้าจะเดินทางร่วมกันเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนะไปมันใกล้เคียงกันพร้อมเพียงกันไม่ใช่โอ้ยทำให้งานนั่นเสียหลวงพ่อเคยมีเหมือนกันประสบการณ์จริงหลวงพ่อวิ่งไปห้องส่งคนหนึ่งมาโหหลวงพ่อไม่มีเวลาคุยด้วยเนาะหลวงพ่อต้องรีบไปเข้ารายการหลายคนก็เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นไงแต่บางคนไม่เข้าใจถ้ารีบอะไรนั่งหนาก็รีบมาทีบางทีนัดไว้หลวงพ่อก็โอ้ยยืดให้เหมือนกันนะยืดให้เสร็จแล้วเราโหเดือดร้อนเราจริงๆมันต้องนัดเผื่อเอาไว้แล้วก็มาตามนั่นแหละเตรียมตามที่นัดเผื่อนั่นแหละดีกว่าถ้างั้นก็หัวอกการประกอบสัมมาอาชีพทั่วไปคนทำมาหากินถ้าทางโลกนะต้องไปตามวันและเวลาไปก่อนเวลาได้ก็ดีแต่คนหนึ่งไม่ก็ได้ทำอะไรเลยไม่เข้าใจเรื่องของสังคมเลยไม่เข้าใจเรื่องอะไรนี่หลวงพ่อถึงบอกว่าเอ้าเวลามันจะมืดแล้วนี่เวลามันไปแล้วสายแล้วอะไรลักษณะจริงๆนะเราบริหารตัวเองให้เข้ากับเวลาอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อจะมาไลฟ์สดหลวงพ่อจะมาจัดรายการในห้องส่งเป็นต้นโอ้ก็เตรียมการทั้งหลายอย่างใช่ไหมเตรียมการทั้งหลายอย่างไม่ใช่ลุกขึ้นมาก็ปุ๊บปั๊บเลยมันไม่ใช่
้องลุกขึ้นมาเตรียมการเวลามันไม่คอยท่าการเวลาไม่คอยท่าเราต่างหากเนี่ยนะให้เข้าใจอย่างนี้ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องหาเหตุหาสาเหตุให้ได้เราไปได้ทุกงานไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นไปได้ทุกงานไม่ยุ่งเลยถ้าคนที่รู้จักอย่างช่วงนี้เนาะหลวงพ่อก็บ่อยมากนะบ่อยมากอย่างคนที่รู้จักเมื่อคืนนี้หลวงพ่อไปอย่าไปเรียกว่าไปเยี่ยมเลยเนาะไปให้กำลังใจคนอยู่คนตายไปแล้วหมดแล้วแหละหมดแล้วไม่เข้าใจคุณพ่อเฉลิมไปแล้ววันนี้ก็พ่อเฉลิมแล้วอยู่ที่บ้านหันน่ะบ้านหันเชียงเฮียนจากนี้ไปก็ประมาณทั้ง10 กว่าโลนิดๆนะประมาณนี้นะเนาะเมื่อคืนหลวงพ่อก็ไปหลายๆคนจริงๆรู้จักเริ่มต้นจริงๆรู้จักจากนี่จากทางวิทยุนี่นะคุณพ่อตอนนี้ที่มีชีวิตอยู่ก็ติดตามทางวิทยุที่สุดของมันก็ไปมาหาสู่กันเที่ยวมาหลวงพ่อเที่ยวไปหาบ้างเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นคนนอนวัดเป็นคนไปวัดเราคุ้นเคยแล้วคุ้นเคยหลายคนด้วยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อบอกก็เก็บเรามาเล่าให้ฟังถึงเขาจะตายก่อนที่จะตายหลวงพ่อไปคุยด้วยอยู่นะก่อนที่จะสิ้นใจหลวงพ่อไปคุยด้วยก็ไปเยี่ยมมันเนี่ยนี่คือพูดถึงเก่าถึงแล้วไปแล้วเราอะไรเอาอะไรไปให้ได้ไหมไม่ก็ไปแสดงออกเท่านั้นเองแสดงออกกับญาติกับพี่น้องกับคนที่คุ้นเคยคนที่รู้จักหลวงพ่อท่านบอกความคุ้นเคยนะเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งที่สุดของมันก็ต้องเผาแล้วต้องเผาศพแล้วเหลืออีกคนหนึ่งที่นี่อันนี้คุณยายลูกเต่าล้านเลนตอนมีชีวิตอยู่ก็มาที่นี่มาหาหลวงพ่อบ้างไปที่อื่นบ้างไปมาที่นี่บ้างคุ้นเคยที่นี่คุ้นเคยสิ้นใจแล้วคุณพ่อเหลืออายุ70 กว่าปีนะ70 75 ปีคุณยายใน90 กว่าปีอายุ90 กว่าปีเช่นนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ซะรู้ตามหลักความจริงรักกันขนาดไหนรักกันขนาดไหนคิดถึงกันขนาดไหนหวงขนาดไหนห่วงกันขนาดไหนก็ไปตามนั้นเลยไปตามการตามเวลาพยามจุฬาฯมากระชากไปมาดึงไปมาดึงดวงจิตดวงวิญญาณให้แยกให้แยกเกิดร่างก็สิ้นว่าสิ้นแล้วแหละคนนั้นก็สิ้นแล้วคนนี้ก็สิ้นใจแล้วคนนี้ก็หมดบุญแล้วอย่างนี้เป็นต้นกระชากวิญญาณออกจากร่างเท่านั้นแหละร่างก็เน่าร่างก็เน่าหยิกก็ไม่เจ็บทุบก็ไม่เจ็บด่าก็ไม่เจ็บแล้วหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นร่างกันไรวิญญาณใครจะไปนินทาว่าเก่าใครจะไปด่าไปทุบไปตีไปนินทาไปสรรเสริญไม่รู้เรื่องแล้วนี่ไม่รู้เรื่องหลวงพ่อถึงบอกเมื่อไหร่เนาะพยามาจุฬาเขาจะขี้เกียจเอาคนไปทีเขาคงจริงๆเขาคงบ่นเหมือนกันนะถ้าจะเป็นอย่างเราบ่นเก็บไปไม่หมดสักทีมันเกิดมาแทนที่ไงเอาคนนี้ไปคนนี้ก็มาเอาคนนี้ไปคนนั้นก็มาไม่หมดหรอกพยายามมาจุฬาคือความตายมันคงไม่หมดหน้าที่หรอก ไม่หมดหน้าที่เลยอีกอย่างที่ไม่ตกงานที่หลวงพ่อเคยคุยเจ้าหน้าที่คุยกันนั่นคุมประพฤติก็เหมือนกันก็คนประพฤติไม่ดีมีเยอะไงคนทำงานก็เลยไม่ตกงานไม่ขาดลูกค้าแต่จริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมไม่มีลูกค้าเลยก็ดีอย่างนี้เป็นต้นคือไม่อยากให้คนทำชั่วไง
ทำชั่วแล้วต้องลงทันลงทันลงโทษใช่ไหมหมายหัวหมายหัวอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันก็ทำชั่วแล้วเนี่ยผิดกฎหมายผิดกฎของสังคมแล้วเนี่ยจับมาว่าเป็นประโยชน์มาแรงงานให้ปรากฏในสังคมนี่แหละถ้าไปอยู่คนเดียวควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้หลวงพ่อเข้าใจเรื่องทำใจนะหลวงพ่อถึงอยากมันก็มีความสุขไหมอันนี้ก็มีความสุข ก็อย่างมันต้องมีเหตุผลเข้าหากันทีนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าหลวงพ่อจะไปงานนี่หลวงพ่อมีเวลาอยู่แค่นี้ประมาณตรงนี้เราบริหารตัวเองไม่ใช่ให้การเวลามาบริหารเราบางสิ่งบางอย่างเลื่อนไปได้นิดหนึ่งบางสิ่งบางอย่างก็ล่นขึ้นมาได้นิดหน่อยเร็วขึ้นมาเร็วดีกว่าช้าแต่บางคนบอกมาช้าดีกว่าไม่มามันก็ใช่อยู่อย่าไปตีความเข้าข้างตัวเองกับทุกเรื่องนะไม่ใช่บางทีงานสังคมทำถ้าสมมติว่าเราเป็นเขาเรียกว่าตัวเด่นตัวเด่นในงานเป็นประธานรอแล้วรออีกคนรอน่าจะบ่นไหมนะหลวงพ่อว่าคงไม่เหลือแล้วปล่อยให้รออยู่แต่มีเหตุจำเป็นไหมนี่คือสำคัญหลวงพ่อถึงว่าวิธีการทำงานทำไมมีตัวช่วยถ้าเราไปไม่ได้มอบให้คนนั้นไปแทนอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับสถาบันเบื้องสูงอะท่านก็มีองค์คมนตรีไงช่วยเยอะแยะไปหมดจำชื่อไม่บาดไม่ไหวแล้วตัวแทนท่านใช่ไหมล่ะนี่เป็นต้นเลยแล้วทีนี้งานบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยเลยแต่บางสิ่งบางอย่างให้ไปทำแทนไม่ได้นะทำแทนไม่ได้ยังไม่ชำนาญการจริงก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าทำให้เป็นสักแต่พูดแย่เลยมันต้องทำเป็นด้วยมีประสบการณ์ด้วยเรียนจบช่างแต่ไม่เป็นช่างเรียนจบช่างเฉยๆก็เรียกว่าช่างเถอะช่างเถอะเวลาเขียนช่างชำนาญการครูชำนาญงานอะไรบ้างอย่างนี้ตัวอย่างแต่เอาที่ไหนได้ไม่ชำนาญเลยไม่ชำนาญไม่ฉลาดในอารมณ์ของตัวเองไม่อารมณ์ของคนอื่นในลักษณะถ้าจะทำให้เสียการเสียงานเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วเหมือนกับง่ายๆคือเวลานั้นเนาะน้องพ่ออยากจะพูดกับกลุ่มวัยรุ่นที่เรือนร้อนนะเวลาไปทุบตีกันอย่างนี้เป็นต้นยกพวกไปทุบไปตีไปฆ่าไปเข็นไปฆ่าคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นไงให้มันเจ็บปวดรวดร้าวสนุกเลยสนุกปากสนุกมือสนุกไปทุกอย่างใช่ไหมไม่คำนึงถึงเวลาแล้ววังเราจะเราต้องการเราอยากเจ็บไหมล่ะเราอยากปวดไหมถ้าเราลงไม้ลงมือไปมันกระทบที่ไหนบ้างพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมไปหมดเลยน้องพ่อทั้งว่าทำไมนะแต่ทำไมโลกอันนี้มันไม่ปราศจากกับสิ่งเหล่านี้ปราศจากนี้จากคนหัวร้อนคนหัวร้อนออกจากบ้านก็ไม่ได้ระวังตัวเองออกจากบ้านไม่ได้บอกพระไม่ได้ลาพระเวลาไปก็ไม่พกพระไปด้วยเวลาไปก็ไม่ได้พกความพกพระไปด้วยพกความใจดีใจเย็นไปด้วยไงไม่ได้พกไปด้วยถ้าพกพระก็พกพระหัวร้อนด้วยกันใช่ไหมห้อยพระก็ห้อยไปพระท่านจะช่วยอะไรได้วัตถุเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเท่านั้นเองเวลาเราไปก็หัวร้อนเวลารอดมาบางทีเขาห้อยผ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาไม่รอดไม่ใครทำหาเปล่านะมันก็รอดบ้างไม่รอดบ้างนะเวลามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ตายบ้างเจ็บบ้างอะไรเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้
จำไปจนตายไหมนะจำจนถึงวันตายไหมบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็ใช่เลยแหละใช่เลยคิดให้ดีเนาะคิดให้ดีเอาธรรมะไปใช้เหตุผลไปใช้จะทำอะไรมันเสียการเสียงานเพราะคนอื่นอย่างเราอยู่กับลูกกับหลานเราก็รีบทำนู่นทำนี่ทำลูกหลานทำให้เลอะเทอะเลยเอาแล้วทีนี้ลูกหลานทำให้เลอะเทอะจริงจริงก็ต้องเสียเวลาเห็นไหมแง่ไปนี่เลอะเทอะไปหมดเลยทำไปทำมาเผลอทีนี้บ้านอยู่ย้อนบ้านอยู่กับถนนลูกก็วิ่งไปถนนบ้างอะไรบ้างเขาไม่รู้อ่ะวิ่งไปรถชนบางทีถึงแก่ชีวิตนะเด็กไม่รู้เรื่องที่แท้จริงก็ต่างคนต่างระวังกันนะถ้าวิ่งรถเข้าบ้านทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นชัดเจนนะโอ้นอนเกลื่อนเลยเนาะสัตว์โลกนะอย่างเป็นหมูม้ากาไก่บ้างอะไรลักษณะเต็มไปหมดเขาก็เป็นรวมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นพรรคเป็นพวกเป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่อะไรลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจว่าอย่างนั้นสัตว์โลกเนาะถ้าเราจะเหยียบก็ทิ้งถ้าเราไก่ชนก็ทิ้งแล้วแต่มันคงไม่ยากหรอกใช่ไหมนะถ้าคิดอย่างนั้นแต่ถ้าในโลกนี้เรามีจิตเมตตาถ้ามีเหตุผลถ้าบอกว่าความสุขความสบายสัตว์ทุกตัวทุกตนก็ต้องการความสุขความสบายแต่ไปยัดเยียดความทุกข์ให้เขาแม้แต่เราก็เหมือนกันเราต้องการความสุขไม่ต้องการคนอื่นมาด่าไม่ต้องการคนอื่นมาเบียดเบียนไม่ต้องการคนอื่นมาทุบตีเรานะอย่างนี้ถ้าพูดถึงธรรมแหละถ้าคิดได้แค่นี้แหละหลวงพ่อก็ว่ามีความสุขระดับหนึ่งแล้วนะมีแน่ๆถ้าหลับตาอยู่เนี่ยลืมตาขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องนะฮะเรื่องอะไรเป็นต้นมันก็ไม่ใช่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างก็สิ้นเปลืองไงอย่างยกตัวอย่างว่าเราเปิดทิ้งไว้เปล่าเปิดสมมติว่าเราเปิดน้ำทิ้งไว้เงี้ยเปิดน้ำทิ้งไว้มันเป็นเรื่องสนุกไหมมันก็ต้องสิ้นเปลืองแรงงานสิ้นเปลืองเราปั่นขึ้นมาเราใช้ได้เป็นประโยชน์ไหมนะบางทีก็เจาะบาดาลบางทีมาจากบ่อบางทีก็ขึ้นมาจากแม่น้ำสายหลักทิ้งเป็นต้นถ้าปั่นขึ้นมาทิ้งเฉยไม่ได้ทำประโยชน์เลยปั่นมาทำไมปั่นมาทำไมเสียเขาบอกเสียน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างยกตัวอย่างเราวิ่งรถอย่างเงี้ยรถก็ต้องใช้เชื้อเพลิงใช่ไหมถ้าไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไปแล้วมันไม่ไปแล้วมันเกิดโทษอย่างเป็นต้นมันเกิดโทษเราจะไปทำไมวิ่งมันเสียน้ำมันทำไมอะไรซะมันกับการไปค้าขายตัวในค้าขายก็เริ่มต้นก็ทุกอย่างน้องก็ลงทุนนั่นแหละสมัยพ่อแม่เราหาบไปก็ยังเปลืองน้ำมันไขข้อเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอายุมากขึ้นก็แข้งขาก็ไม่ดีแล้วอะไรไม่ดีแล้วเจ็บบ่าเจ็บนู่นเจ็บนี่ไปหมดปวดร้าวไปทั้งตัวเลยแต่ช่วงหลังที่นี่ชีวิตของคนเราหลวงพ่อไปใช้เงินตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่อยู่ในท้องใช้เงินมาตลอดจำเป็นต้องใช้ไหมนะก็ใช่เลยก็ต้องใช้ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งนายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทุกคนน่ะเมื่อก่อนพ่อไม่ได้ซื้อคงซื้อราคาถูกอ่ะนะน้องพ่อว่าก็ซื้อบางทีขอกันแล้วก็ได้คนนั้นขอคนนี้ขอทุกวันก็มีบ้างเตรียมหลานจะลืมตาดูโลกคนนั้นบางคนนี้บางมาช่วยก็ใช่อยู่แต่ชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่สิ้นเปลืองนั่นแหละตัวเล็กๆตัวเล็กๆนั่นแหละ
กว่าจะโตกว่าจะมาเป็นผู้เป็นคนโตขึ้นมาไม่เป็นผู้เป็นคนนะทีนี้ไปเป็นเด็กเป็นไปเป็นคนพาลเป็นเด็กเกเรนักเลงหัวไม้อะไรๆซะนะรังแกคนอื่นคบเพื่อนไม่ดีโอ้ไปหมดเลยไปหมดเลยหลวงพ่อถึงว่าหลวงพ่อว่าคิดสมัยเธอหลวงพ่อบอกฝากว่าคิดสมัยเถอะคิดใหม่ยังไม่พอนะต้องลงมือทำต้องลงมือทำมันเดือดร้อนหลวงพ่อเลือดหลายๆคนคงมีความสุขถ้าเราได้ทำดีใช่ไหมเราเอาง่ายๆคือเราไปหาเงินเราไปหาเงินเราได้เงินกลับบ้านถ้าไปหาเงินไม่ได้เงินกลับบ้านไปหาของไปเอาของไม่ได้ของกลับบ้านหน้าเหี่ยวไหมใจก็ห่อเหี่ยวไปด้วยอย่างนี้มันความสุขมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะได้ดั่งปรารถนาแต่คนหลายคนมีความสุขเพราะไปทำสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นไหมสร้างความเดือดร้อนคนอื่นตัวเองมีความสุขมันจะใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่คงไม่ใช่ของจริงอ่ะก็คนอื่นโอดควรอยู่นะคนอื่นลำบากลำบนวันก่อนน้องพ่อเห็นพูดเรื่องหมาเนาะหมาอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละไอ้สองตัวนี่สามตัวมันได้ยินเสียงรถมันก็ลุกขึ้นพ่นไปอีกตัวหนึ่งน่าจะนอนชี้เสาป่ะด้านไปเหยียบมันไม่ตายคาที่มันเป็นรถเก๋งแต่หลังๆมาก็ตายเจตนาที่จะฆ่ามันนี่เจตนาที่จะเหยียบมันเหยียบแล้วเขาได้เจ็บถ้าเสาเขาเจ็บปวดรวดร้าวแล้วเราสะใจอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าแบบนี้ก็โหถึงเข้าถึงว่าจะทำไงเวลาเราเจ็บปวดรวดร้าวหาความสุขได้ไหมไม่เหยียบแล้วก็หนีชนแล้วก็หนีอย่างนี้เป็นต้นไม่ใส่ใจไม่ดูแลเลยไม่ดูดำดูแดงเลยน้องพ่อว่าใจจืดใจชาอยู่จนเกินไปนะบางคนจิตใจอ่อนโยนจิตใจมีธรรมะจิตใจมีจิตมีเมตตาเขาบอกภาพที่มันเกิดขึ้นกับสายตาเรามันฝังใจนะบางเรื่องมันฝังใจเราไม่อยากฆ่าเขาหรอกเราไม่อยากให้เขาเจ็บหรอกเราไม่อยากให้เขาทรมานถ้าคิดอย่างนี้ก็ดีอยู่ก็ยังดีอยู่ใช่ไหมใช่ใจสะใจกระด้างก็เลยว่าโอ้คนอื่นเจ็บปวดรวดร้าวอื่นเจ็บทรมานขาหักอย่างเป็นต้นเราสะใจไม่ใช่เนาะไม่ใช่เปลี่ยนความคิดสมัยเถอะหลวงพ่อว่าขอให้มีจิตเมตตาเถอะเมตตาเขาเมตตาเราเห็นใจเขาเห็นใจเราเห็นหัวอกเขาแล้วก็เห็นหัวอกตัวเองอะไรแบบนั้นอย่างนี้หลวงพ่อว่าเหยียบนี้มันจะพอดีการจับใจใช้สอยที่นี่ที่หลวงพ่อบอกต้องลงทุนไปค้าขายก็ต้องลงทุนลงทุนแน่ๆทำนาก็ลงทุนทำไร่ทำสวนทำโน่นทำนี่ลงทุนทั้งนั้นเลยไม่มากก็น้อยเลยเคยได้ยินไหมทุนหายกำไรหดก็แน่นอนที่สุดไม่ใช่หดธรรมดาทุนหายกำไรหมดมันไม่ใช่หดธรรมดาทุนหายกำไรหมดนะกำไรหมดมันยังมีมอมานะถ้ากำไรถ้ากำมันถ้ากำไรหมดนะถ้ากำไรหดมอมาไม่อยู่แล้วหดก็แสดงยังอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันหมดโอ้โหหมดระหว่างสองกำไรหดกับกำไรหมดเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยยุ่งนะถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าขาดปัญญา
ราก็จะไปนั่งทุกข์อยู่นั่นแหละนอนทุกข์อยู่นั่นแหละก็ไปยืมเงินมาลงทุนหวังผลกำไรจะลงทุนยังต้องไปยืมมาแล้วมันจะเริ่มตรงไหนนี่หลวงพ่อวะยืมมาหวังผลกำไรถ้าเรามีทุนอยู่บ้างลงไปแล้วหวังผลกำไรถ้ามันไม่ได้กำไรหรือมันหมดทุนเราเองนะมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่ถ้ามันเอามาจากคนอื่นนะดิยืมมาเลยดิอันนี้โหเขาเรียกว่าความทุกข์มาเยือนชัดๆเลยเขาเรียกว่าโอ้โหนรกชัดๆเลยเนี่ยก็การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกไงการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกมันจะมีความสุขไหมนะคนมีปัญญาดีเท่านั้นนะคนเข้าใจเรื่องของคุณงามความดีเท่านั้นนะคนที่เดินสะดวกสบายคนที่เดินอยู่บนขวากบนน้ำที่มันจะทิ่มแทงเราต้องระวังนะแต่บางที่บางแห่งก็อย่าไปประมาทนะคิดว่าทางนี้ถนนตรงนี้โล่งๆนะไปซะบางทีก็ไปเจอเลยเราต้องมาทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจเรื่องชีวิตศึกษาชีวิตอย่างแม่ค้าตามตลาดทั่วๆไปก็เตรียมไปแต่เช้าตลาดสดใช่ไหมต้นแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนไปพักผ่อนกลางวันไม่มีวันปีใหม่ปีเก่าไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเอาอยู่นั่นแหละหาอยู่นั่นแหละน้องพ่อถึงบอกว่าที่หามาได้นะถ้าเป็นยูเป็นฉางของเก็บช่างหูเขาเก็บเต็มไปหมดแล้วนะที่เราหามานะแล้วมันไปไหนหมดแล้วทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนกันที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมันหดไปไหนหายไปไหนมันหมดไปไหนไม่มีเก็บทีนี้ถึงคราวจำเป็นเวลาเราเจ็บล้มป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้นะเราไม่มีเก็บไงหามาไม่มีเก็บเลยบริหารจัดการไม่เป็นเดือดร้อนเที่ยวนี้หนักเลยอย่าไปพูดงูหัวไม่ขึ้นนะจมเลยเพราะมีการวางแผนชีวิตไงขาดการวางแผนชีวิตบางคนวางดีเนาะวางมาดีอยู่แต่มาสะดุดเพราะคนรอบข้างไม่ใช่สะดุดเพราะน้ำมือของตัวเองนะเอาลองดูดิถ้าสมมติว่าลูกเต้าไปทำให้สะดุดหามาโอ้ยเขาบอกว่าหาเงินมาได้เอามาส่งลูกเรียนเป็นต้นอันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะแต่ลูกเต้าจริงๆนะลูกหลานเอาใจใส่ด้วยไหมนะพ่อแม่มาจากไหนเป็นเด็กเป็นคนที่มีรู้บุญคุณของผู้มีพระคุณไหมล่ะรู้จักบาปบุญคุณโทษไหมรู้จักที่สูงที่ต่ำไหมเราเอาง่ายๆคือรู้จักผู้มีพระคุณไหมคนมีบุญคุณกับเราเนี่ยมีใครบ้างเราต้องนึกอยู่เสมอเอาไว้ในใจอยู่เสมอถ้าไปคบกับเพื่อนทีนี้เพื่อนไม่ดีทำไมนึกไม่ออกอ่ะทำไมไปเขาเฉยเลยไปก็เขาเฉยเลยก็มันหลวงพ่อนึกได้หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆเบื่อบ้านออกจากบ้านแล้วไม่อยากจะเข้าบ้านถ้าเบื่อบ้านตัวเองนะเบื่อคนอยู่ค่ะเบื่อคนในบ้านได้ทำไงนี่จะไปไหนหลวงพ่อว่ามันหากเราจะสร้างสุขสร้างเขาเรียกว่าสร้างรังแห่งความสุขก็สร้างที่บ้านนั่นแหละจะไปสร้างที่ไหนหรือจะเอาเหมือนกับสมัยที่หลวงพ่อทุดงหลวงพ่อไปอยู่ป่าก็มีความสุขได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงนนเสียงนี่ก็มีความสุขเมื่อก่อนสัตว์ป่ามันเยอะเนาะสัตว์ป่ามันเยอะน้ำตกอะไรมาน้ำตกฝนตกน้ำนองนี่เป็นต้นถ้าฝนไม่ตกน้ำจะนองมาจากไหนเสียงนนเสียงนี่ร้องเนาะก็หาอยู่หากินเขาหาอยู่หากินพวกบางประเภท
ก็หาที่หลบแต่บางประเภทเจอน้ำโอ้สนุกเลยพอสนุกเลยเพลินไปจนลืมตัวเองจนนึกไม่ได้คนอะไรนี่ไปจับเต็มไปหมดเลยทั้งกบทั้งอึ่งทั้งอ่างอึ่งอ่างบ้างอะไรบ้างไม่รู้กี่ประเภททั้งปูทั้งป่าอย่างนี้เป็นต้นที่สุดของมันเขาบอกว่าทุกวันนี้จับไปขายเมื่อก่อนนี่จับไปกินเอาแค่ไปกินก็เหลือทั้งเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันนี้คนมันมากหลวงพ่อถึงว่าพญามัจจุราชน่าจะบ่นนะเก็บคนนี้ไปเก็บคนนี้เก็บไปแต่มันก็มีอยู่นะพญามัจจุราชมีเสนามากคงไม่ทำงานคนเดียวหรอกถ้าเป็นคนใช่ไหมพญามัจจุราชถ้ามีคนเดียวป่านนี้แย่แล้วพญามัจจุราชตายแล้วแย่แล้วเฉาตายแล้วแต่ที่มันพญามัจจุราชมันเยอะเขาช่วยกันทำงานเอาคนนี้ไปเอาคนนั้นไปเอาคนนั้นไปเอาอย่างนั้นแหละเก็บไม่มีประกันวันกันคืนจริงๆนะคิดดูคิดคำขำคิดทุกทองดูเนี่ยมันเก็บไปมันวนไปไม่รู้มันเก็บคนอื่นไปเก็บพ่อคนอื่นไปเก็บแม่คนอื่นไป เก็บญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้ไปเก็บสัตว์อยู่ในโลกนั้นเนี่ยไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่พญามัจจุราชมีจำกัดนี่แน่นอนได้สุดคงบนคงบนหน้าดูเลยเก็บไปไม่หมดสักทีมันเกิดมาแทนที่ไงเก็บไปคนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาแทนนี่แหละคือความจริงความจริงพูดเป็นเรื่องคำขำขอให้มันมีเถอะ ขอให้มันเกิดให้มันมีเป็นๆเถอะแต่มันเกิดคุณงามความดีนะมีคุณงามความดีเห็นคุณงามความดีที่มันปรากฏอยู่เนี่ยเราจะไปคิดอย่างอื่นเราคิดง่ายว่าขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีพละมีกำลังช่วยกันทำคุณงามความดีช่วยกันประกอบคุณงามความดีอย่างวันหลวงพ่อก็ฝากเลยนะรายการธรรมสกิจใจ3-4ทุกเช้าวันเสาร์3-4ขึ้น FM 97.00 MHz3-4 9-10 ทั้งคืน FM 100.0 MHz ขึ้นของเทศบาลเมืองมหาสารคามนะ9-10ทุกวันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละมีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์น้องพ่อยังคุยอยู่ว่าเวลามันว่างน้องพ่อถ้าบันทึกเสียงนะมันว่างแล้วอาทิตย์หนึ่งก็มันมีทุกวันก็ดีแต่ก็เล่าเรื่องเดิมๆให้ฟังนะเนาะแล้วทีนี้พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจขึ้นสวทมหาสารคาม106อยู่ได้นั้นทำงานมานานนะเวลา11 โมงถึงเที่ยงเนาะทุกวันเสาร์อันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อบอกเก่าหน่อยนะบอกเก่าทุกครั้งทุกคาเตรียมการไว้เถอะบางสิ่งบางอย่างเราเตรียมการไว้นะเราเตรียมการไว้ถ้าเราเตรียมการเป็นมีวิธีการหลายๆสิ่งหลายอย่างเราผ่านวันเวลาผ่านไปเราก็มีความสุขตอนที่เราอยู่มากมันควรพักผ่อนใช่ไหมคงไปทุ่มเทพละกำลังเมื่อก่อนหาโดยพละโดยกำลังของตัวเองหามาเผื่อใครบ้างเผื่อตนเองและเผื่อคนอื่นเผื่อสัตว์ที่มาร่วมลูกเกิดขึ้นมาร่วมลูกเดียวกันเนี่ยเผื่อแผ่กล่าวถึงพูดถึงคำหนึ่งถึงคิดก็คิดถึงคุณงามความดีคิดถึงคุณงามความดีของคนอื่นที่เขาทำเป็นแบบอย่างเราครูอาจารย์ที่ดีก็มีอยู่พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีก็มีทั้งเยอะแยะมีทั้งเยอะแยะไปหมดนะน้องพ่อคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกปรากฏในจิตใจของเรา
ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราหรือข้างหลังเราข้างเราก็ช่างแล้วก็ช่างมันมีอะไรที่เราควรดูอยู่เราเก็บมาเป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบที่ดีเป็นพ่อแบบที่ดีแค่นี้เราก็คิดได้แล้วแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเราคิดเป็นถ้าคิดไม่เป็นกับความคิดนั่นเองมันจะทำลายเราร้ายนักเลยจิตใจใช่ไหมร้ายนักเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดชั่วบางคนหนักเลยทีนี้คิดไปทางชั่วเกือบทั้งหมดเลยไม่ได้เอียงมาทางดีเลยน้องว่าทำไมมันตัวร้ายเลยนะจิตใจนี่นะถ้าเราควบคุมไม่เป็นไม่เข้าใจควบคุมร้ายนักแย่เลยแย่เลยก็เหมือนกับหลายๆคืนอย่างยกตัวอย่างน้องพ่อรู้จักอย่างคนที่ตายไปก็ติดตามทางวิทยุบ้างเมื่อก่อนคนผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อก่อนอยู่กับวิทยุคุ้นเคยมากๆเมื่อก่อนน้องพ่อไปเนาะในยุคหนึ่งเนาะน้องพ่อไปนู่นไปนี่น้องฟังท่านอยู่นะบางทีก็ตั้งแถวมีแถวคือแฟนคลับอันเนี่ยมาชี้มาทักมาอะไรนะเมื่อก่อนทุกวันนี้เป็นธรรมดาไปแล้วน้องพ่อมันกัดนะเมื่อก่อนโอ้ใครไปปันอยากจะเห็นหน้าคนที่เราติดตามหรือฟังรายการอะไรสักนะแต่ไม่มีโอกาสเลยนะเมื่อก่อนโอกาสยากมากบางคนก็เราไม่ทันแล้วเราอยู่แต่ท่านไปแล้วท่านเหล่านั้นไปแล้วเป็นต้นอย่างยกตัวอย่างตำนานเป็นตำนานคุณพ่อเชียงคำภาใส่บาตรประจำนะเมื่อวานก็คุยกับหลวงพ่อแต่พ่อหูไม่ค่อยดีแล้วหูเสื่อมแล้วมันเสื่อมแล้วอย่างนี้หลวงพ่อท่านว่าเออก็ผ่านการบวชมาท่านก็ผูกพันกับศาสนาผูกพันกับธรรมะผูกพันกับพระเจ้าพระสงฆ์นี่เป็นต้นจริงๆบ้านคุณพ่อจะงำพาต้องข้ามไปนะไปรับไปแวะรับอะอย่างนี้เป็นต้นใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทุกวันไม่เห็นพ่อขาดเลยไม่รู้กี่ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวว่านั่นคือคนที่สร้างตำนานเอาไว้ไงคนที่สร้างตำนานเอาไว้คนที่มีตำนานเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันหลวงพ่อทำงานอยู่ที่สวทมหาสารคามเนี่ยหลายปีก็ย่อมมีคนรู้จักใช่ไหมย่อมมีคนรู้จักแต่ก็รุ่นเล่าเข้าเรียวกันนะรุ่นถ้าพูดถึงตามหลักก็รุ่นหลวงพ่อแฟนคลับหลวงพ่อคงเป็นรุ่นทั้งหมดไปทำไงนี่รุ่นตะก้าหมากรุ่นตะก้าหมากใช่ไหมแต่ก็ต้องมีคนอื่นเข้าใจอยู่บ้างถ้าพูดถึงตามหลักรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทนบ้างอะไรบ้างอย่างเป็นต้นแสดงออกนะกับทุกเรื่องน้องพ่อออกฝากว่ากับทุกเรื่องหลายครั้งหลายคาหลายครั้งหลายคาหลายครั้งหลายคราวนั่นแหละมาทำความเข้าใจเจอหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพบกันไม่ใช่หน้าห่อหน้าเหี่ยวหน้าบูดหน้าบึ้งก็หากันอารมณ์บูดไม่ดีเลยนะอารมณ์เบิกบานดีกว่ามีความเบิกบานทางด้านจิตใจทางจิตใจคิดถึงการกระทำคิดถึงการกระทำของเราเมื่อไหร่เราก็ดีใจแล้วก็ประทับใจคนอื่นให้ความสุขแก่เรามันก็เราไปงานทางฝ่ายโรงครัวกระบะครัวแม่ครัวอย่าไปลืมใช่นะสะเบียงอย่างใหญ่เลยนะเราได้รับประทานอาหารเราได้ทานข้าวทานต้มยำทำแกงอย่างอร่อยก็พอน้ำมือจะมาทำต้มยำทำแกงไม่ใช่แต่ใครหัวเดียวก็ทำแกงได้ก็ไม่ใช่นะผสมกันทั้งหลายอย่างนะก็แหวนน้ำปูน้ำปลาน้ำปลาร้าหนุนๆนี่เครื่องเทศทั้งเยอะแยะไปหมดเนาะมาทำความเข้าใจอย่างนี้อาวันนี้ยังต้นเดือนอยู่นะยังเป็นพ.ศ.ใหม่อยู่นะน้องพ่อบอกฝากให้จิตใจเราคิดสมัยใหม่คิดในเรื่องดีๆนะ
พักมาในดวงจิตดวงใจของเราวันนี้คงพอสมควรแล้วหลวงพ่อลาไปก่อนนะคราวหน้ามีโอกาสพบกันใหม่ความสุขมีกับทุกท่านทุกคนสาธุสาธุ ยอดประวัติงานของหลวงปู่น้อเบนโอเปิดประตูนอวัดไปให้คนได้ว่าเที่ยวชมคำว่าชมชมนี่ชมความดีเด้อคุณแม่โอ้ยเปิดเป็นโรงเรียนสมใจเท่แต่สอนคนแก่ให้ดินดีเปิดเป็นศูนย์สงฆ์วานี่ให้ทำดีละเว้นชั่วปัญหากิเลสเมาหัวเอาธรรมะซอยแก้ความจริงเท่บ่ให้ดีอันชีวิตเท่านี้บ่พอร้อยปีน้อคุณแม่ให้หักแพงกันไว้แย่เสียงหลวงปู่ที่เป่าทุกแรงเต่าเบาสู่วันทางสถานีอีกนั่นเทศธรรมมากระจายเสียง11โมงทุกวันเสาร์20ปีบ่มีเว้นเสียงหลวงปู่ดังบ่ไกลคลื่นแห่งประเทศไทยเด้อเมโอ้ยคือเป็นการเผยแพร่ออกอากาศบอกไว้ญาติโยมได้ว่าคอยฟังถ้าวิพันธ์ที่จะต้านประกาศงานภายในวัดน้อเมนอจัดเป็นวัดพอเพียงเอาวิชาเกินมานำบางราชการมาเคียงข้างปัจจัยงานของหลวงปู่โอ้ยนอสอนให้กินสอนให้อยู่สอนให้เฮ็ดนอให้สร้างเอาความดีนั่นว่าสู่คนเสียงประกาศจนๆหาคนแม่นศรัทธาในพระศาสนาต้องกันมาเด้อปวดใจว่าแต่ถือใจมันขอให้ท่านนั้นใจใหญ่โอ้ยบวชศึกษาปฏิบัติจิตใจหลวงปู่สอนให้ได้ว่าสู่แนวคำว่าแนวแนวดีมีแนวดีกับแนวสัวเอาแนวมันดีคุณตัวหามองบนเดือนทวีนางขอเรียนเชิญทุกท่านชมความดีวัดหลวงปู่วัดวังยาวเด้อพี่น้องให้ฟังก่อนจางแม่นดีให้ฟังทอนจังแม่นดีโอ้ยเด้น้อยโอ้ยนาโอ้ยน้อโอ้ยละนา